ดีเช้าวันเสาร์ค่ะเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนตื่นแต่เช้าเลยค่ะวันนี้แม่บ้านตื่นขึ้นมาก็ไปรดน้ำผักไปทำความสะอาดหลังบ้านเอาผ้าเข้าเครื่องแล้วก็เรามาหมักหมูไว้ดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายๆวันนี้แม่บ้านว่าจะย่างหมูให้เด็กๆกินนะคะก็ข้าวเหนียวแช่เรียบร้อยแล้วก็มาหมักหมูกันนะคะเนี่ยค่ะพอดีมีหมูสันในมันไม่ค่อยมันเท่าไหร่อะค่ะก็ใช้ได้อยู่เนาะแม่บ้านก็หั่นค่ะสไลด์เป็นชิ้นๆนะคะทีนี้เราจะมาหมักหมูกันนะคะหมักหมูอย่างแรกเลยไม่เตรียมเลยนะคะ เล่นเอามาจากครกเลยนี่ค่ะเป็นพริกไทยรากผักชีแล้วก็มีขิงนะคะมีกระเทียมค่ะชอบเผ็ดมากน้อยตามใจเลยนะคะบ้านใช้พริกไทยดำค่ะก็ตำตับถ้าใครอยากให้สีเหลืองสวยก็ใส่ขมิ้นด้วยนิดหน่อยก็ไม่ว่ากันนะคะไม่มีอะไรผิดถูกค่ะเอาตามชอบเลยนะคะแม่บ้านก็จะใส่น้ำมันหอยไม่ใส่เยอะเดี๋ยวเค็มเพราะว่าเครื่องปรุงหลายอย่างอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะคะสูตรอะไรก็ว่าไปนะคะด้วยความที่หมูไม่ค่อยมันนะคะแม่บ้านจะใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยให้เขานุ่มขึ้นนะคะอันนี้ใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงน้ำตาลนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดไปช้อนหนึ่งนะคะใครชอบใส่ไข่ก็ใส่ได้นะคะเป็นหมูนุ่มแบบผัดที่แม่บ้านเคยลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆอยากได้สูตรก็ไปดูวิดีโอเก่าๆของแม่บ้านนะคะขาดตัวหนึ่งค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะไม่ใช่ขาดตัวเดียวค่ะขาดสองตัว วันนี้จะใช้นี่เลยนะคะเอาแบบครีมมันสูตรพิเศษเลยค่ะใส่ลงไปหมูแม่บ้าน8ขีดนะคะก็ใส่ลงไปสัก1/4ถ้วยค่ะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ค่ะสับปะรดนะคะใครจะใช้เป็นน้ำสับปะรดก็ได้นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันแม่บ้านใส่ไปหมดดีกว่าจะได้หมักไปเลยเสร็จแล้วค่ะส่วนผสมทุกอย่างได้แอบกังวลนิดๆจะจืดไปไหมลองอีกหน่อย ก็นวดนะคะทีนี้นวดเลยค่ะนวดให้เข้ากันถ้าเป็นเอาไปตุ๋นในน้ำซุปนะคะสับปะรดไหนอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าเนื้อจะยุ่ยค่ะจะเกินนุ่มจะไม่อร่อยหอมมากเลยค่ะนวดไปเลยค่ะนวดจนน้ำซอสซึมเข้าไปในเนื้อให้หมดเลยนะคะไม่มีสูตรอะไรตายตัวหรอกค่ะวิธีหมักหมูหรืออะไรอาจจะมีบ้างเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่ส่วนมากมันก็คล้ายๆกันนะคะชอบแบบไหนก็ใส่เครื่องปรุงแบบนั้นนะคะหรือถ้าอยากจะให้รสชาติดีถูกปากจริงๆก็หมักเสร็จก็เอามาสักชิ้นหนึ่งนะคะเอาไปย่างชิมดูหรือว่าเอาไปเข้าเวฟชิมดูค่ะถ้ารสชาติถูกใจแล้วก็
หมักทิ้งไว้แบบนั้นแหละค่ะออกมายังไงก็อร่อยค่ะกับข้าวเหนียวนิ่มๆร้อนๆเนาะอร่อยถูกปากเนี่ยค่ะแบบนี้แค่นี้ล่ะเสร็จแล้วค่ะนี่แม่บ้านก็จะหมักไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แรปคลุมค่ะข้าวตู้เย็นเสร็จเรียบร้อยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นหมูที่เราหมักไว้นะคะหอมมากเลยค่ะแม่บ้านว่าสีเขาซีดๆนิดนึงนะคะแม่บ้านจะใส่ซีอิ๊วหวานลงไปนิดนึงเพื่อแต่งสีเขานะคะซีอิ๊วหวานอันนี้ไม่มีกลิ่นนะคะแต่จะให้สีกะออกรสหวานนิดอันนี้ไม้แม่บ้านแช่น้ำไว้แล้วนะคะเพื่อที่เวลาเราเอาไปย่างในโอเว่นจะได้ไม่ไหม้นะคะหมูจะได้ไม่ไหม้แต่ก็จะพยายามเสียบให้เหลือไม้น้อยที่สุดแล้วกันเสียวอ่ะแม่บ้านกลัวไอ้แหลมๆอ่ะไม่เก่งเรื่องเสียบหมูค่ะกลัวเสียวมือเสียวจริงๆทำไมตัวโตเลยค่ะห้อยต่องแต่งเชียวเห็นไหมคะสูงไปเนาะกล้องแม่บ้านเซตไว้ต่ำไปชิ้นนี้ยาวเฟื้อยเลยเสียวหมูเสียวไม้ที่มือนี่ค่ะก็ประมาณนี้เห็นไหมไม้ตัวโตอุ้ยอุ้ยได้ถอดนาฬิกาอย่าร้อยมือตัวเองดาวก็พลอยเศร้าโศกสันจะใหญ่ไปไหนเนี่ยหมูเกือบกิโลให้กิน2คนแล้วกันกินหมดไหมเนี่ยเดี๋ยวแม่บ้านก็จะเสียบอย่างนี้ไปนะคะเรื่อยๆให้เสร็จนะคะเราจะเอาไปย่างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปย่างกันค่ะจะย่างได้กี่ไม้เนี่ยถาดเล็กจิ้วเดียวเอาเบียดๆกันหน่อยก็ได้ ให้เขายุบแล้วค่อยว่าอีกทีทับๆกันไปก่อนให้เขาหดกันแม่บ้านจำที่ไม่อยากเปิดเตาใหญ่อะค่ะเปิดเตาใหญ่ก็เปลืองเอาเตาเล็กไว้เอาอันนี้สลับผิดครับโอเคแบบนี้ก็พอได้อยู่นะสลับผิดอีกแล้วโอ้แค่นี้ก็สลับผิดนี่
เดี๋ยวรอให้เตาร้อนได้ที่เดี๋ยวเรายกไปย่างกันนะคะเดี๋ยวแม่บ้านขอตัวไปนึ่งข้าวเหนียวก่อนนะคะสุกแล้วค่ะหมูย่างแม่บ้านนี่ค่ะหอมฉุยเลยเนื้อนุ่มๆค่ะข้าวเหนียวกำลังจะสุกเดี๋ยวมากินด้วยกันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ